Final Fantasy 7 Rebirth เจอกับบอสใหญ่เซฟิรอสแกฆ่าแอริสฉันจะฆ่าแกไม่นะคราวฉันยังไม่ตายฉันมาช่วยแล้วคือมันชวนงงมากครับเนื้อเรื่องสรุปแอริสตายหรือไม่ตายเนี่ยแต่จะยังไงก็ไม่รู้ล่ะจอมมารเซฟิรอสจะต้องตายโอ้ดูมันยิงวิสเมอร์สีดำออกมาครับยิงไปทางไหนแล้วนั่นฉันอยู่ทางนี้มีโอกาสถ้าโจมตีไปรัวๆประมาทไม่ได้นะยังไงมันก็คือเซฟิรอสนั่นไงมาแล้วเข้าไปใกล้อันตรายตรงนี้ละกันโอ้โหหายตัวมาแทงหน่อยเน่แกทำแอริสของฉันเลือดลดต้องฮิวก่อนเอาละมันหันไปเล่นงานคลาวแล้วก็ยิงไปรัวร่ายเวทเตรียมการที่จะจัดหนักเร่งเกมขึ้นมาก่อนจังหวะนี้แหละเอาละเรียบร้อยเลเชอร์คลาวจัดการเลยไอ้ยังไงจัดหนักเข้าไปเอาให้แตกเอาแล้วมันจะทำอะไรเดี๋ยวฮิวไว้ก่อนนี่ไงโอ้โหเกือบตายมันใกล้จะแตกแล้วครับชาร์จยิงไปเรียบร้อยคลาวจัดหนักเลยจังหวะนี้ลิมิตเบรกก็มีสแต็กก็มีจัดไปถ้าประสานเลื่อนขั้นลิมิตเบรกเป็นเลเวล2จัดต่อเลยวิชาดาบขั้น2 Ascensionมันจะทำอะไรไม่สนใจฟันต่อเนื่องงัดขึ้นไปไม่ไงมีโอกาสก็โจมตีต่อเนื่องทำอะไรปล่อยวิสเปอร์ขึ้นมาจากพื้นโอ้ยดูไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่เลยนะครับเซฟิรอสเจอกับนี่บาฮามูตอาริเซนโคตรเท่โคตรโหดมา3รุม1ละทีนี้เอ้าโดนจับมาแอริสวาร์ปกลับมายิงคลาวจะตายต้องฮิวก่อนนี่ไงนอนอยู่นี่จะไปไหนโอ้โหเต็มหน้าแอริสยิงไปครับเตรียมการจัดหนักคลาวจังหวะนี้แหละปันเรือรัวผมหมาไม่ได้นะต้องฮิวไว้ก่อนแอริสเร่งเกมขึ้นมาได้มาหนึ่งต่อเนื่องเลยเอาสัก2เกมเอาละฮิวคลาวสลับกันโจมตีไปมาครับดูไม่ยากเท่าไหร่เลยเนี่ยมีบาฮามุทช่วยโจมตีด้วยตั้งท่าโจมตีสวนกลับเอ้ามันบินปล่อยพายุยังก็ต้องจัดหนักจังหวะนี้แหละเลเชอร์แล้วเอาให้แตกเรียบร้อยเป็นโอกาสอันดีเอาไงดีลิมิตไหมใช้ท่าประสานดีกว่านะมารวมพลังโจมตีเข้าไปรัวๆนี่ไงเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ชวนงงมากเลยนะใครๆก็รู้แหละว่าเรื่องราวต้นฉบับของ Final 7เนี่ยแอริสจะต้องโดนเซฟิรอสสังหารนะครับนี่อ่ะโดนเสียบทะลุแบบนี้เลยแอริสต้องตายตามเนื้อเรื่องหลักนะแต่ในภาครีเบิร์ธเนี่ยก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าคลาวสามารถปัดดาบเซฟิรอสช่วยแอริสไปได้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเราจะเห็นเหตุการณ์ไปอีกแบบนะครับแอริสโดนเซฟิรอสเล่นงานเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วก็น่าจะตายเหมือนต้นฉบับแต่เนี่ยเพื่อนๆดูสิแอริสยังมาช่วยเราสู้อยู่เลยนะเธอยังไม่ตายฉันไม่ได้จิตสับสนเห็นภาพหลอนไปเองสักหน่อยเธอยังอยู่ตรงนี้ร่วมต่อสู้กับฉันซึ่งตามที่ผมคิดนะครับเป็นการคาดเดาล้วนๆลักษณะของจักรวาลไฟนอล7รีเมคเนี่ยน่าจะเป็นจักรวาลมัลติเวิร์สนะครับอธิบายง่ายๆก็น่าจะเหมือนกับดราก้อนบอลที่จะมีโลกที่ซุนโกคูตายแล้วเรานักรบแซดเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ทรังคนเดียวนั่นก็ถือเป็นโลกอีกไทม์ไลน์นึงครับที่มีทรังฟิวเจอร์เป็นตัวเอก
แล้วทรังคนนี้นี่แหละก็นั่งไทม์แมชชีนกลับมาในอดีตเพื่อช่วยซุนโกคูรอดตายทำให้เกิดเป็นโลกในไทม์ไลน์ใหม่ที่ซุนโกคูรอดตายนะครับกลายเป็นอีกโลกนึงที่เป็นเหมือนกับโลกของทรังฟิวเจอร์เลยขนาดมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข18ที่ชั่วร้ายเนี่ยยังกลายเป็นคนดีแล้วกลายเป็นเมียของคุริลินเลยนะแต่ยังไงในไทม์ไลน์ของทรังฟิวเจอร์เนี่ยซุนโกคูก็ตายไปอยู่ดีครับผมเดานะว่าหลักการของไฟนอล7รีเบิร์ธเนี่ยมันน่าจะเป็นมัลติเวิร์สแบบนี้แหละโลกในไทม์ไลน์จากภาคออริจินอลเนี่ยแอลริสตายก็จริงแต่ถ้ามันเป็นมัลติเวิร์สเนี่ย What if ก็อาจจะมีโลกที่แอลริสไม่ตายก็ได้นะแล้วก็รวมถึงโลกที่แซคไม่ตายด้วยส่วนไอ้เจ้าเซฟิรอธเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปีศาจที่สามารถไปได้ทุกมัลติเวิร์สเลยไอ้ตัวอันตรายแบบนี้เนี่ยจะต้องปราบให้สิ้นซากใกล้แตกแล้วปราบตีไปเอาละแตกแล้วเดี๋ยวเก็บแตกให้แอลริสก่อนเอาละยิงเต็มท่าประสานจัดนักนี่ไงก็เห็นอยู่ว่าแอลริสจะไม่ตายไม่แน่ว่าเธอคือแอลริสที่อยู่ในคนละไทม์ไลน์กันนะครับเอาละครับเซฟีรอสมันใกล้ตายแล้วดูซิมันจะทำอะไรนี่คือการโจมตีสุดท้ายของแกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแบบนี้มันก็หลบไม่ยากเลยนะแต่อย่าประมาทดีกว่าครับลิมิตเบรกท่าน3ไปฟินิชชิ่งทัชเรียบร้อยครับบอสใหญ่ของ Final Fantasy 7 Rebirth บ้านะนี่ฉันแพ้อย่างนั้นเหรอจะต่อยยกก็ได้นะพูดเป็นเล่นไปดีกว่าฝากไว้ก่อนเถอะเจอกันภาค3นะภาค3จะมาเมื่อไรเหรอคิดว่าน่าจะอีกหลายปีอยู่นะรอเล่นเลยภาค3มาแน่